จากตอนก่อนที่ทางชีวิตติดกระแสได้หยิบคอลัมน์คมคิดคนเขียนบทความอย่าทำลายกระบวนการยุติธรรมจากนามปากกาเขื่อนขันมาเล่าสู่กันฟังนั้นย้อนกลับไปเรื่องเอกสารหลุดในโซเชียลคำชี้แจงของพันตำรวจโทมานพงษ์วงศ์พิวัตรสวสสสนพญาไทถึงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเรื่องการถอนหมายจับสวอุปกิจเอกสารสำคัญจู่ๆหลุดออกมาแล้วถูกขยายผลจากกองเชียร์ติ่งส้มและรังสีมันก็หยิบไปแถลงข่าวจนสวอุปกิจตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะคนขยายผลในลำดับแรกๆคือตำรวจเพื่อนรักของพันตำรวจโทมานพงษ์ซึ่งมีภรรยาเป็นผู้สมัครสสกทมพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองได้คะแนนนิยมแต่เอกสารหลุดซึ่งเป็นข้อมูลจากพันตำรวจโทมานพงษ์ฝ่ายเดียวทำลายภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ที่ผ่านมาทั้งแถลงข่าวหาเสียงและดีเบตรังสีมันโจมตีกระบวนการยุติธรรมและรัฐบาลในคดีสว.ทรงเอเหมือนต้องการสะกดจิตสังคมม็อบ3นิ้วโดนคดีรังสีมันมักอ้างหลักการผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่กรณีสว.ทรงเอกลับไม่พูดถึงสว.อุปกิจใช้สิทธิ์ฟ้องกลับคนกล่าวหาเอาข้อมูล112บริษัทที่มีเส้นทางการเงินใช้บริการบริษัทโอนเงินเหมือนบริษัทอัลลัวกรุ๊ปแต่ไม่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินไปให้พนักงานสอบสวนและขอให้รังสีมันช่วยตรวจสอบแต่กลับไปแถลงข่าวโจมตีและบอกไม่ใช่หน้าที่ล่าสุดรังสีมันแถลงกรณีอัยการเลื่อนสั่งคดีจากนัดวันที่17เมษายนว่าจะนำไปสู่การล้มคดีทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นวันหยุดราชการและสว.อุปกิจนัดหมายพบพนักงานสอบสวนวันที่20เมษายนซึ่งก็เดินทางไปตามนัดเหตุการณ์นี้รังสีมันนิ่งเงียบตีหัวแล้วเข้าบ้านไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรฝากกันไว้ให้คิดบ้านเมืองมีขื่อมีแปรรัฐธรรมนูญกำหนดหลักผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์กระบวนการยุติธรรมคือเสาหลักของประเทศฝ่ายการเมืองควรตระหนักอย่าเหยียบสถาบันนี้เพื่อขึ้นไปคว้าชัยชนะอย่าให้ความเป็นคนรุ่นใหม่เป็นแค่คำโฆษณาไม่เช่นนั้นก็บ้านป่าเมืองเถื่อนตัดสินกันด้วยศาลเตี้ยอนาธิปไตยเกิดขึ้นแน่นอน